็ใส่ไปอีกยอดนะคะเลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิตนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะสำหรับเมนูต่อไปนี้นะคะจะเป็นเมนูน้ำพริกนะคะที่พี่ปูได้หนังสือนะคะที่เขาแจกเป็นวิทยาทานมานะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูจะลงคลิปแล้วก็วิธีทำนะคะตามหนังสือเล่มนี้ทุกประการนะคะในเรื่องของสูตรนะคะแต่ว่าเทคนิคการทำเนี่ยพี่ปูมีการปรับใช้นะคะเพื่อให้มันเซฟระยะเวลาแล้วให้มันเข้ากับยุคกับสมัยมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอัตราส่วนจะเป็นตามที่หนังสือเล่มนี้บอกนะคะบางเมนูพี่ปูยังไม่เคยรับประทานนะคะแต่บางเมนูนะคะพี่ปูได้ทำคลิปลงไปแล้วนะคะซึ่งวิธีการของพี่ปูอาจจะแตกต่างกับเขานะคะแต่หลังจากนี้ไปนะคะที่ท่านผู้ชมได้พบหน้าพี่ปูในแบบนี้นะคะพี่ปูจะทำตามแบบหนังสือนะคะก็คือเป็นสูตรของหนังสือนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปปรับสูตรของเราเองนะคะให้เป็นรสชาติที่เราชอบและรสชาติที่ใช่นะคะไปพบน้ำพริกของพี่ปูได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะปลาทูในกระทะพี่ปูก็ทอดของพี่ปูไปนะคะมาเดาซิว่าพี่ปูจะทำน้ำพริกอะไรเอ่ยวันนี้นะคะเรามาพูดถึงสูตรน้ำพริกนะคะพูดไปทำไปจะได้ไวดีนะคะวันนี้พี่ปูจะชวนทำน้ำพริกปลาทูนะคะสูตรตามหนังสืออีกแล้วเดี๋ยวมาดูซิว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะเขาใช้กระเทียม2หัวนะคะแล้วก็หอมแดง5หัวนะคะทีนี้กระเทียมเนี่ยนะคะสูตรโบราณน่าจะเป็นหัวเล็กๆนะคะมันจะให้ความหอมกว่าแต่ว่าพี่ปูมีแบบไหนพี่ปูใช้แบบนั้นนะคะพี่ปูก็ทำงานเร่งทุกวันนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะพ่อพี่ปูบ่นอยากกินน้ำพริกปลาทูนะคะแล้วในสูตรหนังสือมีนะคะพี่ปูก็เลยตามเลยนะคะเดี๋ยวปรุงให้เป็นรสเราแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่ปูบอกก่อนนะคะในสูตรของเขาเนี่ยนะคะใช้พริกขี้หนูประมาณ10เม็ดนะคะสูตรของพี่ปูไม่ต้องถามนะคะว่าใส่กี่เม็ดนะคะก็พี่ปูชอบแค่ไหนพี่ปูก็ใส่แค่นั้นละค่ะเพราะว่าพี่ปูชอบเผ็ดกว่าที่เขาบอกนี่คะอะไรใส่ก่อนได้ก็ใส่ไปนะคะก็เปื่อนกันบ้างอะไรบ้างนะคะมีกระเทียมปนหน่อยๆนะคะแต่กระเทียมพี่ปูจะใส่ทีหลังหอมก็แล้วกันนะเร่งพอไหมคะท่านผู้ชมพี่ปูก็จะพยายามทำให้ทันพ่อพี่ปูมื้อเช้านะเพราะว่าพ่อกินปลามาหลายมื้อแล้วอยากให้หยุดบ้างนะคะเปลี่ยนมาเป็นพริกปลาทูบ้างก็ดีนะคะพริกนะคะใส่ไปเลยนะคะพี่ปูบอกหลายคลิปแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นชิ้นหนาๆนะคะหนาๆที่ต้องใช้เวลาในการทำให้สุกนะคะก็ใส่ลงไปก่อนแค่นั้นเองถ้าใช้ไฟอ่อนนะคะท่านผู้ชมมันก็จะระอุหน่อยนะถ้าใช้ไฟแรงก็คือข้างนอกจะไหม้นะคะแต่ว่าข้างในก็จะไม่ค่อยระอุนะพี่ปูใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมของพี่ปูวันนี้บางกว่าทุกอย่างนะคะที่ใส่ลงไปพี่ปูมีเคล็ดลับดีๆอย่างที่จะบอกนะคะถ้าอยากให้สุกไวกว่านี้ก็ใช้ฝาครอบค่ะมันเร็วดีนะคะในระหว่างที่เรารอตรงนี้ระอุนะคะพี่ปูจะไปดำเนินการเรื่องอื่นเลยนะดูเหอะว่าพี่ปูเร่งขนาดไหนนะคะพี่ปูก็จะบีบมะนาวไว้3ช้อนกินข้าวแบบที่เขาบอกก่อนนะคะส่วนเรื่องถ้ายังไม่ถูกใจพี่ปูก็จะเติมของพี่ปูเองค่ะไม่รบกวนใครค่ะในที่สุดก็เรียบร้อยแล้วนะคะงานเร่งค่ะเร่งตลอดเวลานะคะทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยลุ้นอยู่พี่ปูแอบเหยาะน้ำมะนาวไปหน่อยนะคะพี่ปูกลัวพริกพี่ปูดำนะคะพี่ปูดันคกออกไปก่อนนะคะให้ดูปลาทูก่อนนะคะปลาทูที่พี่ปูแกะไว้เพราะว่าน้ำพริกปลาทูแต่ดันลืมเอาปลาทูมาให้ดูนะคะมีใครพลาดหรือเปล่าคะว่าน้ำพริกปลาทูหายไปไหนนะคะหายมาอยู่ตรงนี้แหละค่ะเทปลาทูลงไปเลยนะคะตำเลยค่ะก็ตำจนพอใจเลยนะคะความหยาบความละเอียดดีเป็นความชอบของแต่ละบ้านนะคะเราจะไม่ก้าวก่ายกันนะคะของใครของมันค่ะพี่ปูก็จะใส่มะนาวนะคะในส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะค
ขกต่อให้เข้ากันนะคะเลอะเทอะมีบ้างนะคะการตำน้ำพริกมันก็ต้องมีกระเด็นกระดอนกันบ้างนะคะในสูตรของเขานะคะให้ใส่น้ำปลาไปอีก1ช้อนกินข้าวแต่พี่ปูขอชิมก่อนกันละกันนะคะเพราะว่าปลาทูบางที่เขาก็ใส่เกลือในการนึ่งมามันก็มีความเค็มนะพี่ปูก็คงต้องใส่น้ำปลานะคะยังขาดความเค็มเดี๋ยวลองใส่1ช้อนกินข้าวแบบเขาบอกก่อนเดี๋ยวจะแอบชิมให้อีกทีนะคะในสูตรของเขาหลังจากเติมน้ำปลาแล้วก็เค็มๆเปรี้ยวๆนะคะตามภาษารสชาติก็ดีนะพี่ปูว่าแต่บ้านพี่ปูไม่กินแบบนี้ค่ะถ้วยชามแต่งโชว์ก็ไม่มีกี่ใบแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นก็เป็นถ้วยกลมๆนะคะพี่ปูจะโชว์ในแบบฉบับของเขาก่อนนะคะไปแอบเด็ดยอดพริกแม่มาอีกแล้วนะคะพร้อมปิดคลิปกันเลยนะคะว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูเลยนะคะเดี๋ยวมาดูสูตรพี่ปูท้ายคลิปซิว่าพี่ปูเติมอะไรไปบ้างนะคะพี่ปูเอาแล้วนะคะพี่ปูจะเติมน้ำต้มสุกไปหน่อยนะคะแล้ววันนี้พี่ปูไม่ได้เติมน้ำตาลปี๊บนะคะเพราะว่าขี้เกียจแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะใช้น้ำตาลทรายเลยนะคะน้ำตาลทรายใส่ไปเลยค่ะมะนาวนะคะเพิ่มเติมไปเลยนะคะให้เป็นรสชาติของพี่ปูเองนะคะออกมาอร่อยจังเลยทำไมอร่อยอย่างนี้ไม่รู้สูตรตัวเองนะคะเรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมจัดว่าเด็ดนะคะในสูตรของตัวเองทำไมอร่อยแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวพี่ปูก็จะใส่ถ้วยนะคะวางคู่กันเลยนะคะให้พ่อของพี่ปูเนี่ยนะคะลองรับประทานดูว่าชอบแบบไหนนะคะเลือกเอานะคะของมันต้องลองนะคะชอบแบบไหนแล้วก็มาจัดให้เป็นแบบของตัวเองนะคะใส่ไปอีกยอดนะคะเลือกเอานะคะว่าชอบแบบไหนนะคะ